ำมันสำหรับทอดนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะครับนำแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์มาเข้ากับเนื้อปลาที่เราทำการแล่ไว้นะครับมันร้อนแล้วนะครับทอดปลาให้เหลืองกรอบเลยนะครับปลาเหลืองกรอบดีแล้วนะครับตัดขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันกระเทียมสับหยาบด้วยครับเจียวกระเทียมให้หอมเทียมหอมดีแล้วตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับให้ใช้ไฟอ่อนนะครับเต้าเจี้ยวเนี่ยอย่าใส่เยอะนะครับผัดเต้าเจี้ยวให้หอมตามด้วยน้ำเปล่าครับปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเล็กน้อยผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายเคี่ยวน้ำซอสให้งวดนิดนึงนะครับจะลองชิมรสชาติดูกันนะครับน้ำซอสได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับตามด้วยขิงซอยนะครับพอขิงส่งกลิ่นหอมเนี่ยเราก็จะตามด้วยขึ้นฉ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปลาทับทิมทอดผัดขิงฝีมือผู้เตรียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ